ชาวเน็ตแซะไม่เลิกหนุ่มกลาไม่ทนฟาดกลับมนุษย์ป้ายอย่ามาก้าวก่ายประเด็นเดียวโซเชียลไม่ลืมกับปมนอกใจเมียของนักร้องหนุ่มกลาหลังออกมายอมรับว่าคบกับสาวมือที่สามจนทำให้ครอบครัวแตกแยกซึ่งตอนนี้ศาลได้รับฟ้องคดีเรียบร้อยแล้วมีการนัดไกล่เกลี่ยในวันที่16สิงหาคมเวลา9นาฬิกา2566และนัดชี้2สถานในวันที่28สิงหาคม2566ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คอมเมนต์ของหนุ่มกลาที่เข้ามาตอบกลับชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แนะใน Facebook ส่วนตัวของนักร้องหนุ่มบอกว่าว่างจากร้องเพลงก็เข้าวัดสนทนาธรรมกับพระบ้างเผื่อพระจะได้ชี้แนะนำทางเดินที่ดีและถูกต้องไม่ใช่ฟังแต่คนรอบข้างอย่างเดียวด้านหนุ่มไม่ทนฟาดกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่าเก็บไว้สอนตัวเองในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะป้าอย่ามาก้าวก่ายในเฟซนี้อีกนะที่นี่ส่วนบุคคลซึ่งในตอนนี้คอมเมนต์ของเจ้าตัวก็ได้ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วแครี่ฟาดแบบจุกๆถามไปต่อต้านพระเขื่อนทำไมสงสัยอะไรไปศึกษาก่อนฟาดกันแบบจุกๆเมื่ออดีตพระเทศชื่อดังแครี่ไพรวันวรรณบุตรที่ลาสิกขาออกมาเป็นคราวาสไปเห็นข่าวว่าชาวพุทธในเน็ตต่อต้านพระเขื่อนสาเหตุเพราะเป็นบันดอกงานนี้แครี่ออกโรงให้ความรู้เรื่องบันดอกเป็นข้อมึงจะไปต่อต้านเขาทำไมคะในเมื่อเขาบวชภายใต้กฎเกณฑ์ที่พระวินัยให้การรับรองเขาไม่ได้บวชภายใต้ความเห็นชอบจากชาวเน็ตอย่างมึงนะคะสงสัยอะไรก็ศึกษาเลยค่ะดิฉันเคยพูดไปหลายทีแล้วว่าเรื่องบันดอกเนี่ยท่านมีอธิบายไว้ชัดเลยในคัมภีร์สมันตปาสาธิกาคัมภีร์อธิบายพระวินัยในคัมภีร์สมันตปาสาธิการะบุไว้ชัดว่าในบันดอก5ประเภทนั้นบันดอกที่ห้ามการอุปสมบทอย่างเด็ดขาดมีแค่2ประเภทเท่านั้นคือ1บุคคลที่ถูกตอนอวัยวะเพศไปแล้วปัจจุบันอาจหมายถึงคนที่แปลงเพศด้วยกับ2บุคคลผู้มีความบกพร่องทางอวัยวะเพศระบุไม่ได้ว่าเป็นเพศไหนถ้าถึงขั้นนี้ยังไม่กระจ่างก็ให้ไปดูในฎีกาวิมติวิโนทนีคัมภีร์อธิบายความสมันตปาสาธิกาอีกชั้นหนึ่งซึ่งพระฎีกาจารย์ท่านก็เขียนไว้ชัดเช่นกันว่าที่บอกว่า2ประเภทนี้ไม่ห้ามการบรรพชานั่นก็คือหมายถึงอนุญาตการอุปสมบทศาสนาพุทธในเมืองไทยเป็นเถรวาทนะคะดังนั้นหากมีข้อสงสัยใดๆในพระธรรมวินัยข้อสงสัยนั้นๆย่อมต้องตรวจสอบด้วยข้ออัดข้อธรรมซึ่งมีการอธิบายไว้ชัดในคัมภีร์ชั้นต่างๆที่สำคัญเลยดิฉันอยากจะบอกให้ทราบว่าการบวชจริงๆนั้นเป็นแต่เพียงขั้นตอนของการรับรองค่ะมีพระอุปัชฌาย์เป็นผู้นำพาและรับผิดชอบในตัวกุลบุตรต่อหมู่สงฆ์มีหมู่สงฆ์เป็นสักขีพยานในการรับรู้ถึงการมีอยู่ของภิกษุใหม่การบวชไม่ใช่เรื่องของชาวเน็ตนะคะพักก่อนศาสนาให้พื้นที่กับผู้คนในการฝึกหัดขัดเกลาอุปนิสัยค่ะบัณฑิตไม่ติดเตียนใครอย่างปราศจากปัญญานะคะภิกษุดีเลวไม่ได้วัดกันที่ว่าก่อนบวชมีพฤติกรรมอย่างไรค่ะแต่วัดกันที่ว่าบวชแล้วครองตนอย่างไรต่างหากปาราชิกข้อแรกมาจากพระผู้ชายนะคะไม่ได้มาจากพระบันดอกฝากไว้ให้คิดแต่ถ้าจะไม่คิดก็แล้วแต่จบขอบคุณรูปจากไอจีไปแวนขีดล่างวันหน้าบัตรนุ่งปริยาพรสาวเจียงใหม่งัดทีเด็ดล้มแชมป์สำเร็จคว้าแสนแรกนุ่งปริยาพรตัวแทนมิราเคิลมิวสิกเชียงใหม่งัดทีเด็ดเพลงดังที่สามารถล้มแชมป์สำเร็จคว้าแสนแรกหลังเปิดศึกดวลไม้แชมป์ต่อเนื่องมานานกว่า2สัปดาห์
ต้อนรับต้นเดือนหันษากรกฎาคมพิธีกรระดับบิ๊กบอสนกบริพันธ์ชัยภูมิแห่งรายการชุมทางดาวทองทางช่อง7 HD ปูพรมเสิร์ฟโชว์เด็ดดังวันพฤหัสบดีที่6นี้ชวนชมคอนเสิร์ตชุมทางดาวทองพบกับการรวมตัวบิ๊กเลิฟแก๊งชนิดที่พี่ใหญ่แซกชุมแพคนศิลปินรุ่นน้องมาร่วมสร้างอินเนอร์สุดซึ้งน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวเสริมคอนเทนต์แน่นปึกด้วยสาวเสียงดีสายบิ๊กเซเว่นที่มาพร้อมผลงานเพลงใหม่มาแล้วหนึ่งต่อด้วยหนุ่มหน้าขาวเจ้าประจำเอ็มเทพบุตรแบรนด์ที่คิวนี้จะมาเปิดหน้าเผยโฉมให้ได้ยนต์กันแบบชัดๆปักหมุดสุขที่7สุดปังเชิญชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงกรี๊ดสนั่นสตูดิโอกับนาทีที่แสนแรกแตกแล้วเงินโบนัสก้อนแรกของซีซั่นชุมทางมิราเคิลมิวสิกที่สาวเหนือเสียงใสนุ่มปริยาพรปันใจแก้วตัวแทนมิราเคิลมิวสิกเชียงใหม่งัดทีเด็ดเพลงดังที่สามารถล้มแชมป์คนที่4กุ้งขี้เหล็กสีสำเร็จหลังเปิดศึกดวลไม้แชมป์ต่อเนื่องมานานกว่า2สัปดาห์โดยหยิบเพลงใครมีปืนเถื่อนมาประกาศรุกคาดเรียกได้ว่านุ่มปริยาพรสามารถปิดเกมล้มแชมป์ตัวตึงคว้าเงินรางวัลรวมโบนัสมูลค่า 110,000 บาทลอยหล่ำเข้าสู่รอบต่อไปก่อนส่งไม้ต่อให้กับเพื่อนร่วมรุ่นคู่ประกวดลำดับถัดไปพบกับปอยณัฐการอิ่มใจตัวแทนจิตอาสาจังหวัดสิงห์บุรีประชันเพลงตัวแทนจิตอาสาจังหวัดอุทัยธานีปิ่นจิรวรรณเย็นเพิ่มตัวแทนมิราเคิลมิวสิกจังหวัดไหนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนุ่มปริยาพรนุ่มปริยาพรตัวแทนมิราเคิลมิวสิกเชียงใหม่เล่าประสบการณ์ตรงจากที่นุ่มเคยเดินทางไปร้องเพลงประกวดครั้งนี้ที่รายการชุมทางดาวทองซีซั่นชุมทางมิราเคิลมิวสิกเป็นครั้งแรกที่นุ่มได้เงินรางวัลเยอะขนาดนี้คอนเฟิร์มว่ารายการนี้แจกจริงรอบต่อรอบส่วนตัวดีใจมากๆค่ะถือว่านุ่มได้ก้าวข้ามผ่านความไม่มั่นใจในตัวเองได้แล้วนับจากวันนี้สู่การแข่งขันรอบต่อๆไปนุ่มจะมั่นใจตัวเองให้ดีกว่าเดิมค่ะและนุ่มขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆตัวแทนมิราเคิลมิวสิกจังหวัดอื่นๆนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากพี่นกบริพันธ์และท่านคณะกรรมการแนะนำมาปรับใช้ที่สำคัญความกดดันไม่เป็นประโยชน์กับใครเราควรทำตัวให้ผ่อนคลายทำตัวสบายๆแล้วเมื่อถึงเวลาเราร้องเพลงออกมาให้ดีที่สุดค่ะนุ่มปรียาพรติดตามชมรายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานชุมทางดาวทองทางช่อง7 HD กดหมายเลข35หรือชมผ่านออนไลน์ที่เพจ Facebook CH7HDออกอากาศวันพฤหัสบดีที่6และวันศุกร์ที่วันที่7กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12.45 นาฬิกาเป็นต้นไป